ถูกจับตามองคือการเดินทางมาเยือนไทยของผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐค่ะเป็นไปตามกำหนดพรุ่งนี้จะได้พบกับนายกรัฐมนตรีและลงนามความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐนะคะวันนี้กองทัพบกไม่ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามถ่ายภาพการมาของพบทบสหรัฐนะครับแต่ส่งภาพออกไมให้เห็นเองเพื่อจะยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ พลเอกเจมส์ซีแมคคอนวิลผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐและคณะเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยอากาศยานของสหรัฐนะครับผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีพลเอกภิรัชตคกงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับและให้ข้อมูลถึงมาตรการของไทยเกี่ยวกับการต้อนรับแขกจากต่างประเทศก่อนจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกและสหรัฐ ผู้บัญชาการหารบกของสหรัฐและคณะได้เดินทางเงยือนสิงคโปร์มาก่อนนะครับแล้วก็ตรวจเชื้อที่สิงคโปร์มาแล้วมีผลเป็นลบพอมาถึงดอนเมืองก็ต้องตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่9-10กรกฎาคมนี้ผบทบสหรัฐก็จะเข้าไปเยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกในวันพรุ่งนี้ จะลงนามในเอกสารถแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพบ,บกไทยสหรัฐเน้นความร่วมมือพัฒนากองทัพบ,บกไทยให้มีศักยภาพและทันสมัยผ่านแผนงานความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนด้านกำลังพลการฝึกร่วมผสมและสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เชื่อว่าการเดินทางเยือนไทยของผบทบสหรัฐจะเป็นต้นแบบสำหรับแขกต่างประเทศและนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้ามาไทยในระยะสั้นครับคือในที่สุดเราจะต้องมีแขกมามากขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้จัดการนันบกสหรัฐจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นเจ้าของกิจการเพราะเราจะต้องกลับมาค้าขายมาช่วงสั้นมาตรการที่สบคกำหนดกำหนดไว้อย่างเข้มงวดมากแล้วก็ท่านผู้จัดการนันบกสหรัชเองก็ยินดีปฏิบัติตามนั้นคือไม่ได้มีการ เเกกีียยงงออนนนใน่่า่าาาทปปรฏ็ขวตลอดการเยือนไทย2วันเนี่ยพบทบสหรัฐและคณะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของสอบคเคร่งครัดนะครับเช่นว่ามากันเป็นคณะเล็กไม่เกิน10คนใช้เวลาระยะสั้นอยู่ในไทยเพียง2วันมีเจ้าหน้าที่ของไทยติดตามคณะและก็มีกําหนดการเดินทางที่ชัดเจนหลังจากวันที่10ผ่านไปก็จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นต่อสําหรับคณะนายทหารของสหรัฐนะครับ